ที่โรงเรียนบ้านบึงนาจารอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่7/2561โดยมีนายสมเจตเปลื้องนุชอำเภอศรีเทพกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดผู้บริหารท้องถิ่นร่วมพิธีซึ่งมีส่วนราชการร่วมออกให้บริการกว่า30หน่วยมาให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกันมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจำนวน10ทุนสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเพชรบูรณ์มอบทุนการศึกษา10ทุนมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี3ทุนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม10รายบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์มอบทุนการศึกษาเด็กจำนวน5รายศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งจำนวน5รายเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์มอบทุนการศึกษาจำนวน1ทุนและมอบสิ่งของแก่ราษฎรจำนวน100ชุดจากนั้นได้ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการที่ส่วนราชการนำมาบริการเคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้ได้รับการบริการจากภาครัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดเพชรบูรณ์